ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศน.ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้ผมนายสุชาติสุวรรณประทีปครูสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้จากบทความดีๆในเรื่องเข้าใจชีวิตและคำสำคัญของชีวิตมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับมีว่า
ังจากฟังเพลงเพราะๆจบลงไปแล้วช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องเข้าใจชีวิตเรื่องราวต่อไปนี้ในชีวิตจริงแม้คุณจะไม่ชอบแต่ยังไงก็จะเกิดขึ้นบางเรื่องคุณอาจเคยประสบมาแล้วหรือไม่ก็ต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้เรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเจอแถมยังช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ต้องเจอได้ดียิ่งขึ้นข้อที่1เพื่อนจะเข้ามาในชีวิตและจากคุณไปเสมอสังเกตสิคนที่เคยคุยเคยเที่ยวเล่นกันในช่วงเวลาหนึ่งๆพอย้ายที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานก็แยกกันไปก็จะกลายเป็นเพื่อนเก่าที่ค่อยๆห่างกันไปขณะเดียวกันหน้าเพื่อนใหม่ก็จะเข้ามาแทนมีน้อยที่ยังจะติดต่อกันตลอดเช่นเดียวกับเพื่อนที่คุณสนิทในตอนนี้ก็อาจหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจึงไม่ควรยึดติดกับใครเพราะต่างก็ต้องมีทางเดินของตนเองคอยเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆดีกว่าเพราะชีวิตมีผู้คนที่น่าสนใจอีกมากให้คุณได้รู้จักในทุกๆที่ข้อ2สิ่งต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเสมอคุณเคยไหมที่มักไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้แต่ดันได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการไม่มีประโยชน์เลยที่จะเครียดหรือทุกข์ใจในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้แต่วิธีที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆคุณเปลี่ยนได้นะ 3. หลายๆคนรักคุณแต่ส่วนมากจะไม่รักไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงชอบการทำบุญหรือเป็นแค่คนธรรมดาก็จะมีคนรักคุณแน่ๆแต่ยังไงก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณด้วยเช่นกันเหตุผลมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการอิจฉาหรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขาถ้าพวกเขาเอาแต่พูดเรื่องคุณซึ่งนั่นก็จะเป็นปัญหาของพวกเขาคุณจึงไม่ต้องใส่ใจโปรดจำไว้ว่าคุณดีในแบบของคุณและนับถือตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบคุณ 4. ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นอกจากตัวของคุณเองคนอื่นแม้จะช่วยเหลือคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่งชีวิตใครก็ต้องคนนั้นแหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจงเรียนรู้ที่จะยืนด้วยสองเท้าของตนเองโดยไม่ต้องใช้คนอื่นๆเป็นไม้เท้าค้ำยันในชีวิตเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิต 5. ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวหรอกยังไงก็ต้องเคยล้มเหลวมาก่อนนอกจากเรียนรู้ความล้มเหลวจากบุคคลอื่นแล้วความล้มเหลวของคุณเองนี่แหละที่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตที่จะสอนคุณให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ 6. อาจไม่มีวันพรุ่งนี้เราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นรถคว่ำหัวใจวายอุบัติเหตุหรือแม้แต่โลกจะแตกมันเป็นไปได้หมดจงเผชิญหน้ากับมันยังไงวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นในแต่ละวันใช้ชีวิตให้ดีที่สุดดูแลคนที่คุณรักให้มากที่สุดไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อยและใช้เวลาทำในสิ่งที่คุณชอบด้วย 7. ใครๆก็มีมากกว่าคุณพอมองไปก็จะเห็นแต่คนที่มีอะไรมากกว่าตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินตำแหน่งหรือเพื่อนแต่รู้ไว้นะว่าแม้เขามีมากกว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีความสุขกว่าอ่านประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงดูพวกเขานะสนุกกับกระบวนการในการได้เงินมากกว่าตัวเงินซะอีกจงโฟกัสไปในสิ่งที่คุณรักดีกว่าเพราะมันตามมาด้วยความสุขที่มากกว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเข้าใจและยอมรับมันคุณก็จะรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตครับนี่เป็นบทความดีๆจากเว็บไซต์
www.posoftfamilysoftbankthai.com ที่ได้นำมาฝากกันในช่วงแรกช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับก็โดนเคียเคียออกจากทางใจของอ้ายกับเขาอ้ายเว้าอย่างบ่ลังเลว่าจบแล้วหาเขาก็อยากเฮ็ดให้เขาเสียใจกว่านี้แล้วบ่คิดสิว่าน้องเสียใจล่ะไม่ไม่บอกแฟนบ่มีมาเฮ็ดให้วาดหวังไกลจนมอบใจหักล้อนปลีพอมาหอดมือนี้ให้ไปตามทางแต่ใจน้องโดนเคียเคียให้พ้นทางใจของอ้ายกับเขาเมื่อใจเสียหัวอ้ายแล้วลบบ่พ้นต้องเศร้าขอให้อ้ายกับเขาอยู่ดีมาฟังกันต่อนะครับเมื่อช่วงต้นรายการเราได้พูดถึงว่าการเข้าใจชีวิตมีอะไรบ้างที่เราควรทำความเข้าใจผ่านไปแล้วช่วงนี้มาฟังกันต่อนะครับในเรื่องของคำสำคัญของชีวิตว่าคือคำอะไรมีไหมคำที่สำคัญในชีวิตเราหรือถ้าให้เลือกสักคำที่คิดว่าคำนี้มีความหมายต่อชีวิตเป็นคำที่สะท้อนความเป็นเราเป็นความเชื่อคำที่อาจจะกำหนดชีวิตเราได้
ทั้งในวันนี้และอนาคตหรือในอีกแง่เป็นคำที่เรามักจะท่องจำขึ้นใจให้ระลึกเตือนตัวเองเรามีสักคำไหมในทำนองนี้คำนั้นคือคำอะไรเป็นคำถามที่ดูยากและกว้างไปหน่อยแต่อยากให้ลองทบทวนดูมันอาจเป็นคำเช่นความสุขความรักความสงบความพอดีครอบครัวอนาคตตัวเองศิลปะฟุตบอลกอล์ฟเงินรวยสวยหล่อหมาแมวหรืออื่นๆโดยตัวอย่างอาจพอทำให้เรานึกออกว่าทุกวันนี้เรามีคำสำคัญคำไหนที่สะท้อนชีวิตหรือความเป็นเราได้ไม่ว่าจะเป็นเราในตอนนี้ช่วงนี้หรือในทุกวันก็ตามขยายความเพิ่มให้อีกหน่อยสมมุติว่าคำสำคัญคือคำว่าความสุขคำนี้ก็จะอยู่ในใจเราเสมออาจหมายถึงเรามีชีวิตอยู่บนแนวทางสุขนิยมทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขเลือกหนีความขัดแย้งความกดดันหรืออื่นๆที่เริ่มทำให้เราไม่สุขนี่เพียงตัวอย่างหนึ่งซึ่งในความหมายของคำสำคัญของเราก็จะสะท้อนหลายอย่างในชีวิตทั้งการดำเนินชีวิตและการเลือกทำสิ่งต่างๆของในวันนี้และอนาคตโดยส่วนตัวเมื่อทบทวนดูแต่ละช่วงเวลาและการเรียนรู้ย่อมทำให้คำสำคัญของชีวิตมีหลายคำบ้างก็ยังอยู่บ้างก็ไม่สำคัญแล้วแต่ปัจจุบันหลายคนคงพอเดาได้กับคำว่าเปลี่ยนที่ไม่ได้มีความหมายว่าผมจะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาหรือไม่ทำอะไรเดิมๆเลยตรงกันข้ามผมใช้ชีวิตค่อนข้างจะเป็นรูปแบบพอสมควรเพียงแต่หมายถึงการเข้าใจการเปลี่ยนและพร้อมจะเปลี่ยนเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้ดีที่สุดเท่านั้นเองอีกทั้งแม้จะพึงพอใจเรื่องใดแต่นานไปสิ่งแวดล้อมย่อมเปลี่ยนแปลงรวมทั้งตัวเราเองก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะสังขารหรือการดำเนินชีวิตแต่นี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในคำสำคัญของผมซึ่งที่อาจไม่ใช่ทั้งหมดและใครก็ไม่จำเป็นต้องมาเหมือนกันประเด็นคือมันยังไม่ใช่อีกคำสำคัญของชีวิตไม่ว่าคำสำคัญของเราวันนี้จะเป็นคำว่าอะไรหรือเรื่องอะไรก็ตามจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ตามแต่อยากแบ่งปันหรือนำเสนอว่าชีวิตคนเราควรมีคำนี้อยู่ด้วยเสมอด้วยความเชื่อว่าควรเป็นอีกคำสำคัญของชีวิตเราทุกคนและหากชีวิตเราขาดคำนี้อาจทำให้เราดำเนินชีวิตไปบนความยากลำบากและมีมุมดำมืดบางอย่างไปตลอดกาลโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคำนั้นคืออภัยหรือการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นต่อคนสัตว์สิ่งของไปจนถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งในหนึ่งของการให้อภัยมีความละเอียดอ่อนมากกว่าที่เราบางคนเคยคิดและสิ่งสำคัญหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือการให้อภัยตัวเองทำไมต้องให้อภัยเพราะไม่ว่าคำสำคัญในชีวิตเราจะเป็นคำว่าอะไรแต่หากไม่มีคำนี้อยู่อาจทำให้เรื่องอื่นๆหรือคำสำคัญอื่นๆของเรามีปัญหามีอุปสรรคเช่นถ้าคำสำคัญเราคือความสุขใจเราคงสุขไม่ได้หากไม่รู้จักอภัยความรักหากขาดการให้อภัยรับรองได้ว่ารักนั้นยากจะยืนยาวหรือหากคำสำคัญของชีวิตเกี่ยวข้องกับความสำเร็จการอภัยตนเองและผู้อื่นก็คือส่วนสำคัญในการยอมรับเรียนรู้เพื่อก้าวหน้าต่อไปให้รวดเร็วสู่ความสำเร็จแม้แต่ในคำที่อาจเป็นนามธรรมย่อมมีความเกี่ยวข้องกับความคิดการตัดสินใจความผิดพลาดใดๆอันย่อมส่งผลไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเราอาจจะนึกออกในภาพกว้างๆว่าอภัยสำคัญอย่างไรแต่หากเราเลือกที่จะให้มันเป็นคำสำคัญที่อยู่ในใจในห้วงคิดเราเสมอเราจะพบเห็นความละเอียดอ่อนและความสุขจากคำนี้ได้มากเช่นเราอาจไม่พอใจแฟนเราที่ไม่เก็บของไม่กวาดบ้าน
มันอาจเล็กน้อยไม่ทำให้ถึงกับเราโกรธไม่ได้บ่นโวยวายแต่มันจะสะสมเป็นตะกอนในใจเมื่อวันหนึ่งมันล้นออกมาเราก็จะมีโอกาสต่อว่าเขายกใหญ่ในเรื่องเล็กๆจนเขาไม่อาจเข้าใจว่าทำไมต้องโกรธขนาดนั้นเพราะไม่มีใครรับรู้ถึงผลสะสมของตะกอนในใจแม้กระทั่งเราเองในบางทีการไม่พอใจเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าเพื่อนสนิทญาติพี่น้องใครก็ตามทันทีที่เรานึกได้ว่าอภัยให้เขาไปในเรื่องเล็กๆเหล่านั้นทุกอย่างมันจะคล้ายชะล้างหายไปทันทีไม่มีตะกอนนี่คือหนึ่งตัวอย่างผลเสียที่ขยายความไปได้ในอีกหลายเรื่องของชีวิตหากได้ลองทบทวนและนำไปปฏิบัติจริงเมื่ออภัยเป็นคำสำคัญได้จริงเราก็จะระลึกบ่อยระลึกเสมอหากวันใดเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นทั้งจากบุคคลหรือไม่ใช่บุคคลเราก็จะอภัยได้ง่ายกว่าเร็วกว่าจิตใจฟื้นคืนได้ดีกว่ามันคล้ายกับร่างกายที่ได้ออกกำลังมาอย่างสม่ำเสมอการอภัยให้ตนเองก็เช่นกันแน่นอนเบื้องต้นก็คือในความผิดพลาดต่างๆจากการกระทำแต่ในมุมที่ละเอียดกว่าคืออภัยในทุกความอับอายการด้อยค่าความสำคัญผิดความเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆทั้งในการกระทำทางกายและทางใจอาจจะคิดได้ในทันทีหรือยังไม่ได้ในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอีกทั้งบางเรื่องที่เราเฝ้าบอกตัวเองว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่กลับยังไม่ลืมนั่นเพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้อภัยทั้งสิ้นเรื่องนี้ดูเข้าใจง่ายหรืออ่านแล้วหลายคนคงอยู่บนความรู้สึกที่ว่าเรื่องการให้อภัยก็รู้อยู่ก็ใช่แหละแต่มันจะต่างกันหากเรามองว่านี่คือคำสำคัญของชีวิตและนำมันไปใช้จริงจังเพราะในแต่ละวันเชื่อได้ว่าเรามีอะไรให้อภัยได้หลายๆครั้งตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่ซึ่งสามารถทำให้จิตใจเราดีขึ้นทันทีได้อย่างประหลาดเหมือนณจุดนี้หากหยุดคิดและทบทวนดูอะไรที่กวนใจข้องใจในช่วงนี้หรือที่เพิ่งผ่านมาแค่เรื่องเล็กๆก็ตามลองพูดหรือบอกในใจกับตัวเองเบาๆก็ได้ว่าอภัยให้เถอะเราคงพอรู้สึกได้ทันทีว่าทำไมคำนี้ควรเป็นอีกคำสำคัญของชีวิตเราครับก่อนลากันในวันนี้ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจาก Facebook คุณสิริชัยวัฒน์ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564สำหรับเวลารายการในวันนี้ได้หมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสน.ในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกสน.กสน.นั้นเป็นชื่อย่อโครงการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยทั่วหน้ากันกศน.ช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทั้งทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนแขนงใดศึกษาใดตามใจใฝ่ฝันทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการ